ไปดูแนวคิดดีๆของเจ้าอาวาสวัดดังที่สัตหีบชลบุรีนะคะท่านนำสิ่งหนึ่งมาประดับหน้าหีบศพนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ดอกไม้แต่รับรองว่ามีประโยชน์เต็มๆจะเป็นอะไรไปดูใกล้ๆกันค่ะมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสามัคคีบรรพตนะคะหรือว่าวัดบางเสร่นอกพิกัดอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่แหละค่ะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพให้กับศพของนางยุพินพาเจริญหรือป้าดำปิ้งงกบางเสร่นั่นเองคุณผู้ชมสังเกตบริเวณหน้าหีบศพนะไม่ได้จัดดอกไม้เหมือนหีบศพทั่วไปนะนี่เลยนะเพราะว่าหน้าหีบศพประดับไปด้วยกระถางต้นไม้แล้วก็มีถุงข้าวสารด้วยอะค่ะนี่ถุงข้าวสารที่เห็นอยู่นี้ถุงละ5กิโลกรัมก็มีมากกว่า100ถุงนะคะประดับแซมหน้าหีบศพเพื่อสร้างความแปลกตาให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธีค่ะส่วนเจ้าของแนวคิดนี้ก็คือพระครูเกษมกิติโสพลนะคะหรือว่าพระอาจารย์จ่อยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตบางเสร่นอกรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุกด้วยท่านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโยมยุพินพาเจริญผู้วายชนเป็นอุบาสิกาของทางวัดค่ะที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นแต่ละงานอ่ะนะคุณผู้ชมงานศพส่วนใหญ่เนี่ยเราสังเกตว่าเจ้าภาพงานศพเขาจะใช้ดอกไม้สดประดับหน้าหีบศพใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องใช้ทุนทรัพย์สูงเสร็จงานดอกไม้เหล่านั้นก็เอาไปทิ้งดูไร้ประโยชน์ในครั้งนี้นะคะท่านก็เลยลองเปลี่ยนแนวคิดดูลองนำเอาข้าวสารถุงนี่แหละค่ะมาประดับหน้าหีบศพแทนดอกไม้สดเมื่อเสร็จงานแล้วทางวัดก็จะได้นำข้าวสารนี่แหละค่ะไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยการไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะโดยท่านพระอาจารย์จ่อยนะคะก็ยังมาฝากบอกด้วยนะคะว่าอยากให้วัดอื่นๆนะคะลองนำแนวคิดนี้ไปใช้ดูนะคะเพราะว่าเกิดประโยชน์ 100% เต็มเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ